มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการศิลปินสัญจรค่ายวัฒนธรรมเยาวชนรู้รักแผ่นดินไทยภูมิใจถิ่นกำเนิด2556รักแผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นอีสานซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ที่สำคัญจากศิลปินแห่งชาติจาก3สาขาประกอบไปด้วยสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชนและประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคกองกิจการนิสิตร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟณตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอีสานอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการขอฝนตามคติความเชื่อของชาวอีสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของมหาวิทยาลัยและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอีสานให้นิสิตโดยมีการฟ้อนรำประกอบดนตรีขบวนรณรงค์ด้านการขับขี่ขบวนแห่ของแต่ละชุมชนและการจุดบั้งไฟซึ่งมีนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิตเข้าร่วมกว่า80คนกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจัดโครงการค่ายผู้นำสากลประจำปีโดยมีกิจกรรมบายสีผูกข้อต่อแขนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวนกว่า80คนกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีภาวะผู้นำกล้าเรียนรู้กล้าแสดงออกตลอดจนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอีกทั้งเป็นการสร้างเยาวชนไทยและต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นต่างๆตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันต่างประเทศก่ออาคารสถานที่จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2556เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งเพื่อฟื้นฟูความสมดุลให้ระบบนิเวศให้ยั่งยืนกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกว่า100คนต้นไม้ที่นำมาปลูกครั้งนี้ได้แก่ต้นกัลปะพฤกษ์จำนวน170ต้นโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการชุมชนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญานวดแผนโบราณเพื่อสร้างแกนนำนิสิตนักศึกษานักเรียนตลอดจนประชาชนที่สนใจให้มีความรู้ความสามารถด้านการนวดแผนโบราณและสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ปฏิบัติไปประกอบกิจการร้านนวดและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาในโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพกองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิตนำนิสิตผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยทั้ง19คณะจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์น้องใหม่ใส่ใจชุมชนด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปั่นจักรยานไปดำนาสร้างคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบันชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาภูมิภาคอีสานรวมถึงกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมอุดมศึกษาตลอดจนตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบทอดและปฏิบัติต่อกันมาโดยมีพี่เลี้ยงน้องใหม่ได้เตรียมซุ้มเพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคนลอดซุ้มเพื่อเป็นฐานความรู้ตามหลักวิชาการด้านนิสิตสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักวิชาการสากลตลอดจนให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่และคณาจารย์ให้มีความรักความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน
ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอีกทั้งได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ23แห่งแห่งละ5ชุดรวม115ชุดซึ่งคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้มีอายุการใช้งานเกินกว่า5ปีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสภาพและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สมบูรณ์พอที่จะให้น้องๆนักเรียนในโรงเรียนตลอดจนวัดและหน่วยงานในท้องถิ่นได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แบ่งปันน้ำใจของมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและชุมชนเป็นการช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยให้บริการแล้วสำหรับรถรางประหยัดพลังงานวิ่งรอบมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ขำเรียงโดยรถรางมีจุดเริ่มต้นจากข้างหอพักกุดรังวิ่งตามแผนผังเส้นทางที่กำหนดและกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งการวิ่งใช้เวลารอบละประมาณไม่เกิน30นาทีให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 17:30 นสถานีวิทยุ MSU Radio เปิดบ้านต้อนรับ The Star 9แขกผู้มาเยือน Guest In Room เราเดอะสตาร์ผู้ค้นฟ้าคว้าดาวให้สัมภาษณ์พร้อมแนะนำผลงานทั้ง4คนประกอบด้วยตั้มดีดิวและคริสได้มาเล่าถึงชีวิตก่อนเข้าประกวดขณะประกวดรวมไปถึงชีวิตหลังประกวดเดอะสตาร์9บอกถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามกับผู้ฟังทางบ้านเพื่อรับรางวัลจากเหล่าเดอะสตาร์9บรรยากาศการให้สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหรือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เข้าร่วมงานก้าวสู่ปีที่9ครอบครัวข่าว3มาตรฐานสากลโดยคณะการบัญชีและการจัดการจัดบูธแสดงนิทรรศการแสดงผลงานรางวัลของคณาจารย์และนิสิตการบริการวิชาการแก่ชุมชนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นำการแสดงวงออเคสตราซิมโฟนีการขับร้องเพลงเสียงประสานเต็มวงเข้าร่วมแสดงบนเวทีแสงสีเสียงคณะศิลปกรรมจัดชุดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อแสดงออกในความพร้อมและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยและภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกร้านและแสดงนิทรรศการจากภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจมูลนิธิต่างๆและสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากจัดขึ้นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2554จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะโดยรางวัลดังกล่าวมอบไว้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายจะได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556สิทธิ์มอน้ำชีน้อมจิตวันทาบูชามหาบูรพาจารย์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวิธีต่อครูอาจารย์นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพระคุณครูอาจารย์เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไปในปีการศึกษานี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมและมัธยมนิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมพิธีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสที่ออกตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยสมปิโตอธิการบดีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาปัญหาอุปสรรคในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
และความต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากนั้นรองศาสตราจารย์สมชายวงศ์เกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบรรยายสรุปการจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับเอาปัญหาและอุปสรรคมอบในเชิงนโยบายให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลพร้อมกับมอบนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั้งสองสถาบันนำไปพัฒนาต่อยอดจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบปะนิสิตทั้งสองสถาบันโดยรับฟังปัญหาต่างๆของนิสิตนักศึกษาพร้อมมอบเชิงนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปพิจารณาและปรับใช้แก้ปัญหาและทั้งหมดนี้คือ MSU Headline News ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msutv.msu.ac.th